ได้กลับบ้านสักทีทิ้งยายแอนนาอยู่บ้านคนเดียวไม่รู้ว่าจะก่อเรื่องอะไรหรือเปล่านะแอนนาแอนนาพี่กลับมาแล้วจ้าอ้าวเอ๊ะนี่มันยายแอนนาก่อเรื่องอีกแล้วเนี่ยอยู่ไหนทำไมบ้านถึงรกแบบนี้ฮะแอนนาอยู่ไหนแอนนาแอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้อีกแล้วใช่ไหมเนี่ยแอนนาแอนนาแอนนาอยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยแอนนาอมันรกยันห้องครัวเลยนะเนี่ยมันน่าโมโหจริงๆเลยไม่ไหวจริงๆเลยน้องคนนี้เนี่ยแอนนาแอนนาอยู่ไหนแอนนาตอบพี่สิโอ้ my god แม้แต่ห้องนอนยังรกขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยแอนนาอยู่ไหนนะอย่างนี้ต้องโดนจัดการชุดใหญ่ซะแล้วเนี่ยเฮ้ยแล้วนี่หายหัวไปอยู่ไหนเนี่ยหรือว่าจะอยู่ในห้องน้ำนะยายแอนนาอยู่นี่จริงๆด้วยแอนนาตื่นเดี๋ยวนี้เลยนะแอนนาทำไมมานอนตรงนี้หรอฮะแอนนาแอนนาตื่นมาคุยกันเดี๋ยวนี้นะพี่เอลซ่ามาแล้วเหรอนี่ตื่นมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมสภาพบ้านมันเป็นแบบนี้ล่ะฮะยายแอนนาตื่นพี่เอลซ่าพี่เอลซ่ากลับมาแล้วเหรอเนี่ยพี่เอลซ่านี่แอนนาบอกมาเดี๋ยวนี้เลยนะทำไมบ้านสภาพแบบนี้ล่ะฮะแอบพาเพื่อนมาปาร์ตี้ที่บ้านถึงแล้วใช่ไหมฮะพี่เอลซ่าน้องขอโทษค่ะไม่ต้องเลยนะแอนนาไม่เก็บกวาดให้มันเรียบร้อยเดี๋ยวนี้เลยนะค่ะก็ได้ค่ะแต่พี่เอลซ่ามาช่วยน้องด้วยนะยังจะมาให้พี่ช่วยอีกเหรอพี่เพิ่งไปทำงานกลับมานะเธอเป็นคนทำเธอก็ต้องเก็บสิน่านะพี่เอลซ่าช่วยน้องหน่อยนะจริงๆเลยเรามาเริ่มกันที่ห้องนี้ก่อนเลยนะยายแอนนาเก็บของให้หมดเลยนะค่ะขยะเรียบร้อยแล้วต่อไปก็ต้องเก็บของที่ไม่ได้ใช้ใส่ตะกร้าแล้วนะเก็บของหมดต่อไปก็คงต้องจัดโซฟาให้มันดีๆก่อนนะเรียบร้อยแล้วดีมากเลยยายแอนนาเดี๋ยวพี่จะกวาดนะโอเคกวาดเสร็จแล้วต่อไปก็ยายแอนนามาถูพื้นเลยห้องแรกพี่เอลซ่าเอ้าแล้วพี่เอลซ่าหายไปไหนแล้วนั่น
เลยน้องเราเนี่ยโอ้โหชักโครกก็สกปรกดูสิก่อนอื่นก็ต้องเก็บของก่อนอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไปเป็นวันแน่ไงล่ะทีนี้จะพาเพื่อนมาปาร์ตี้อีกไหมล่ะก็ไม่แน่นะนี่ไงอันนายังจะมา
พูดแบบนี้อีกเหรอน้องล้อเล่นน่ะพี่เอลซ่าจะไม่ทำแล้วค่ะวันนี้น้องเหนื่อยจะตายเราก็จำไว้เลยนะค่ะ